ตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจพยาบาลฟินบ่พี่น้องครับสำหรับมื้อนี้เสาร์ที่7กันยายน2567พี่น้องครับเป็นจังไดครับพายุย่างงี้ครับไม่พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูหมุนลงคุงอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานบ้านเฮาโดนไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับจนว่าฮอดเวลาณขณะนี้ก็ 6:00 นเกือบ 7:00 นแล้วนะครับพื้นที่ได้โดนไปแน่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาบึงการนะครับบึงการสกลนครนครพนมและก็หนองคายบางส่วนนะครับบ่ทันได้เข้าเต็มนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับแม่นมัดเลยนี่ครับเนี่ยแถวหน้าว่าสกลนครบ้านป่าปากหน่อยบ้านน้องหอยทานี่ครับแถวคมขวานครับพี่น้องส่วนอุดรธานีเฮาเป็นทรงไหนบัดที่นี่อุดรธานีก็ถูกไปบางส่วนแล้วก็สิมีบ้านเชียงเนาะครับทางน้องหานบ่ทันได้เข้าเต็มปานใดชัยว่านก็ไปแล้วบางส่วนครับมีหางฝาดๆมาแล้วแล้วก็น่าจะมีทั้งสางค่อมบันดุงครับหางฝาดๆมาแน่แล้วส่วนนะครับทางกุมภาวะปีแล้วก็น้องแสงบ่ทันได้มีเนาะครับสำหรับช่วงเช้ามานี่แล้วก็มีน้องวะซ้อนี่ก็บ่ทันได้มีบันผือบ่ทันได้มีน้ำสมบ่ทันได้มีเนาะครับเนาะแล้วก็กุดจับก็บ่ทันได้มีอำเภอเพ่นนะครับน่าจะบางส่วนแล้วอำเภอเมืองก็บ่ทันได้มีเนาะครับเนาะนี่ครับสำหรับในส่วนของอุดรธานีเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งสำหรับพายุตอนนี้มันฮอดใสแล้วนี่แต่ว่าหางมันฟาดมาแล้วนี่ครับหางเริ่มฟาดมาแล้วพี่หัวมันอยู่พี่ครับอู้จึงคึงหัวใหญ่หมุนติ่วๆเอาพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งสำหรับทิศทางพายุปึ๊บนี่ครับกำลังหมุนอยู่ในตอนนี้นี่ครับพี่น้องคาดว่าจะขึ้นฟังเมื่อคืนนี่ผมเว้าก็คือ 16:00 นเมืองฮานอยนะครับหัวมันสิขึ้นแต่ว่าตอนนี้หางฟาดไปหมดแล้วเนาะครับหางฟาดไปหมดแล้วเพราะว่ารัศมีมันใหญ่มันหลายพายุลูกใหญ่พอสมควรครับพี่น้องย่างงี้ย่างงี้เนาะครับตอนนี้ยังอยู่ในทะเลอีกรอบนึงครับเตรียมจะขึ้นฟังเมืองไฮฟองเนาะครับแล้วก็เดินทางไปฮานอยต่อเอาพี่น้องนี่ก็คือในส่วนของ 16:00 นมื้อนี้เนาะครับเนาะแต่ว่าประเภทเรื่องแรงลมลดลงแล้วจาก200กว่าตอนนี้เหลืออยู่104เนาะครับเนาะเอาพี่น้องสำหรับในส่วนของผู้ใดพอปลูกอีหยังก็ถือว่าเผาไว้ก่อนเด้อครับเด้อสำหรับช่วงนี้ถือว่าฝนใหญ่เริ่มสิเข้าอีกแล้วครับสำหรับอีสานตอนบนพี่น้องไทยสวนยางเนาะครับเนาะก็เฝ้าระวังส้นบ่ทันได้ถือก็เฝ้าเลี้ยงครับเฝ้าเลี้ยงกีดส่วนส้นที่ถือแล้วก็ถือว่าเหี่ยวครับเหี่ยวๆเลยล่ะสำหรับจากมื้อนี้เป็นต้นไปเพิ่นว่าคาดการไว้ตั้งแต่ช่วงวันที่8เนาะครับแต่ว่ามื้อนี้วันที่7ก็เริ่มมีเอฟเฟคมีหางมีง่วงฟาดมาแล้วสำหรับพายุย่างงี้เนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ